ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซุปเปอร์ทวีทรัพย์กสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิครินทร์ผู้ชมคะถ้ากายและใจของเราเป็นสุขนะคะร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะวันนี้นะคะตุ๊กจะพาคุณผู้ชมมาดูแลสุขภาพเอาเป็นว่าเราจะดูแลกันทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าทุกวันนี้นะคะดูเหมือนว่าโรคภัยแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยนะคะจะเข้าใกล้แล้วก็รุมเร้าตัวเรามากขึ้นทุกทีนะคะไม่ว่าจะมาจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะในเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าอาหารการรับประทานการพักผ่อนรวมถึงการดูแลตัวเองของแต่ละท่านด้วยบางท่านนะคะก็ดูแลตัวเองดีดีค่ะบางท่านก็ละเลยไม่ใส่ใจไม่ได้ดูแลตัวเองกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มวิตามินนั่นก็คือหมายความว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะและวิธีนี้นะคะยังมีส่วนช่วยดูแลตับของคุณผู้ชมเองด้วยเราจะมาทำซุปค่ะซุปรับประทานนี่แหละค่ะทำแบบง่ายๆแล้วก็ทานง่ายๆด้วยแถมยังมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งแล้วก็บำรุงดูแลตับของคุณผู้ชมอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำยังไงเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะมีชื่อว่าซุปมะเขือเทศค่ะเพราะฉะนั้นพระเอกของเราก็คือน้องมะเขือเทศนั่นเองค่ะมะเขือเทศนี่นะคะตามโภชนาการวิจัยเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้าเรารับประทานทุกวันวันละ50ถึง100กรัมต่อวันนะคะจะตอบสนองความต้องการวิตามินแล้วก็เกลือแร่ของร่างกายในแต่ละวันได้แต่ทีนี้เราจะทานยังไงจะปรุงยังไงถึงจะเอามารับประทานแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งตับได้วันนี้ค่ะตุ๊กมี2สูตรเลยเรามาดูกันทีละสูตรดีกว่าค่ะสูตรแรกนะคะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะมะเขือเทศ2ลูกไข่ไก่1ฟองแค่นี้ง่ายๆค่ะมาเริ่มต้นวิธีทำกันดีกว่าเริ่มวิธีทำนะคะก็เอาพระเอกของเราเนี่ยนะคะมะเขือเทศไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะหั่นได้ค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าที่สุดเท่าที่จะหั่นได้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มลงมือปรุงอาหารกันดีกว่าเปิดเตากระทะนะคะเดี๋ยวให้กระทะร้อนนิดนึงใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวคนบี้ขยี้นะคะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ค่ะที่ตั้งไฟจนเละเรียบร้อยแล้วถือว่าเละได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือขยี้ให้ละเอียดมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ
ประมาณนึงนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มรสได้ค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวทิ้งไว้บนเตาแป๊บนึงนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วก็ตีไข่เตรียมเอาไว้ค่ะเกลือเทศเคี่ยวกับน้ำเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตีไข่1ฟองเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะราดลงไปนะคะรอให้ไข่จับตัวเป็นก้อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเอาละนะก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็จะคนเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเกลือเทศแสนอร่อยนะคะวันนี้เราก็จะทำในลักษณะโฮมเมดนะคะมีการเคี่ยวแล้วก็ขยี้ในกระทะเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ผ่านเครื่องปรับลักษณะก็จะยังมีเท็กเจอร์ยังมีเนื้อของมะเขือเทศอยู่ตุ๊กรู้สึกว่าเขายังรักษาคุณค่าทางอาหารแล้วก็ความหอมหวานแบบมะเขือเทศโดยที่ไม่ผ่านเครื่องปรับค่ะซุปมะเขือเทศเนี่ยนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีค่ะเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้อีกด้วยแถมยังช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยค่ะซุปมะเขือเทศแบบนี้นะคะแบบไม่มีน้ำมันก็จะเหมาะกับคนที่มีโรคไขมันในเลือดสูงค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ยังสามารถเป็นการช่วยป้องกันโรคมะเร็งแบบธรรมชาติได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟิตกายฟิตใจกันค่ะซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-434-1111กลับมาช่วงฟิตกายฟิตใจค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมาฝึกพิลาทิสกับครูปลื้มอยู่นะคะที่กายาโยคะพิลาทิสและเรามีอุปกรณ์เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยนี้ใช่ค่ะเขาทำอะไรได้หลายอย่างเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วทำไมครูปลื้มให้ตุ๊กนั่งกันดีคะเนี่ยใช่เพราะว่าเราจะเตรียมพร้อมเลยค่ะวันนี้เราจะมานวดนะคะด้วยเจ้าโฟมเจ้าโฟมโรลเลอร์ก็คือวันนี้นวดแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อขาหลังค่ะแสดงว่าวันนี้เป็นการผ่อนคลายยืดหยุ่นผ่อนคลายยืดหยุ่นด้วยแล้วก็สร้างความแข็งแรงไปในตัวเดี๋ยวต้องมาดูว่าแข็งแรงอะไรยืดหยุ่นอะไรทั้งสร้างความแข็งแรงด้วยทั้งยืดหยุ่นด้วยไปเราพร้อมกันหลายส่วนใช่ค่ะงั้นทำยังไงคะเริ่มได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราค่อยๆเอามือสไลด์มาให้อยู่บริเวณใต้สะโพกค่ะอันนี้ใช่จากนั้นค่อยๆวางมือไปด้านหลังนะคะไม่ต้องไกลตัวมากนะคะจากนั้นค่อยๆยกสะโพกขึ้นค่ะโอเคเหยียดขาตรงไปด้านหน้าให้หยุดใต้สะโพกไว้เลยนะคะโอเคจากนั้นไม่ต้องเกรงขานะคะรีแลกซ์ขาสบายๆค่ะนะคะรีแลกซ์สบายๆแล้วยืดอกไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะ flexion spine นะคะพับตัวลงนะคะดึงกดมือไว้แล้วดึงสะโพกไปด้านหลังค่ะทำให้สไลด์โรลเลอร์มาที่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยค่ะจากนั้นหายใจเข้าค่ะค่อยๆสไลด์กลับไปหุ้ยหุ้ยหุ้ย
มันใช้แขนแล้วก็หน้าท้องใช่ต้องขมับท้องนิดๆใช่ค่ะโอเคจากนั้นค่อยๆสไลด์ลงมาลงมาใหม่นะคะเหลือหัวเข่าเล็กน้อยค่ะจากนั้นหายใจเข้าสไลด์กลับคืนกลับไปอยู่ใต้สะโพกเหมือนเดิมดีกดเส้นได้ดีกว่ามือนวดบางคนอีกนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้บอดี้เวทหรือว่าน้ำหนักของตัวเองนะคะลงไปบางครั้งใช้อุปกรณ์ช่วยเล็กๆแล้วนวดเองก็สบายนะสบายดีไม่ต้องขับออกไป1ชั่วโมงเพื่อไปนวดที่ร้านด้วยรีแลกซ์ขาเลยค่ะแล้วนวดไปค่ะแล้วแขนก็ได้กระชับไปด้วยใช่สบายมากเลยค่ะคุณปื้มโอเคครั้งสุดท้ายค่ะสไลด์มาเหนือหัวเข่าแล้วค่อยๆรีลีสค่ะไปด้านหน้าโอเคจากนั้นค่อยๆวางเท้าลงนะคะชันเข่าขึ้นค่ะค่ะลดตัวลงจากโซ่อ๋อแล้วก็ออกค่ายถูกวิธีด้วยใช่สบายจริงๆค่ะคุณผู้ชมท่านี้น่าจะเป็นท่าที่ทำหลังจากเราฝึกพิลาทิสมาทั้งชั่วโมงแล้วหรือทำตอนไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำก็ได้ค่ะหรือว่าพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราก็ให้รางวัลกับขาเรานิดนึงก็เป็นการรีลีสไปสบายเลยรู้สึกขาเบาขึ้นเลยจริงๆแล้วจากปกติขาหลังอะจะเป็นตัวตึงเลยนะคะเวลาทำท่ายืนเราก้มลงนี่แบบโอ้หลังคึงนี่ตึงเจ็บมากเลยสบายเลยค่ะค่ะแล้วก็มันเข้าถึงเส้นด้วยมันนวดไปในตัวตามจุดต่างๆอันนี้ท่านี้ทำยังไงบ้างคะค่ะก็ท่านี้ค่ะสไลด์ได้ให้ทำได้30วินาทีนะคะเราไม่ต้องดูเป็นจำนวนครั้งนะคะสไลด์ไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าขอให้ทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขาเลยเป็นบอดี้เวทนะคะที่สำคัญคืออย่าเกรงขาไม่เกรงให้ทิ้งแบบหนักลงไปเลยนะคะใช่แล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆ30วินาทีนะคะให้ทำไม่เกิน2นาทีนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้แรงที่แขนด้วยค่ะต่อมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วตรงนี้ก็จะระบมด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือท่าผ่อนคลายและสร้างความแข็งแรงไปในตัวท่าที่ท่าแรกของวันนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมมีท่าอื่นอีกใช่ยังไงคะค่ะโอเคทีนี้พอเรายืดกล้ามเนื้อขาหลังไปแล้วนะคะตอนนี้เรามายืดกล้ามเนื้อขาหน้าคอไปเสร็จบ้างทำได้ทำได้ค่ะใช้โฟมเราเริ่มเหมือนกันใช่ค่ะโอเคเริ่มมาเลยนะคะหลอนคว่ำนะคะให้เอาโฟมโรลเลอร์นะคะไว้บริเวณเหนือเข่าค่ะคว่ำลงไปเลยแล้วจับตัวเองนะคะเอาโฟอาร์มวางบนแมตต์เลยค่ะโอเคนี่นะคะโอเคมือประสานกันไว้ด้านหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะแยกมือออกไปก็ได้นะคะโอเคทีนี้เสร็จท่านะคะตามองที่มือของเราไว้นะคะไม่หงายคอขึ้นไปหรือว่าพับลงมามากเกินไปนะคะเพราะว่าลำคอศีรษะแล้วก็หลังลำตัวต้องเป็นแท่งเดียวกันใช่ค่ะให้เงยอย่างนี้คือผิดเงยอย่างนี้มันจะทำให้ปวดคอได้ค่ะพอลำตัวเป็นวันลองไลน์แล้วนะคะโอเครีแลกซ์ขานะคะแตะขมับท้องเกรงท้องไว้เล็กๆน้ำหนักทิ้งลงไปเลยบนโฟมโรลเลอร์นะคะจากนั้นหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าค่อยๆสไลด์นะคะกดท่อนแขนแล้วดันท่อนแขนไปด้านหน้าพร้อมกับสไลด์ตัวลงไปให้ถึงประมาณต้นขาด้านหน้านะคะจากนั้นหายใจออกค่ะขมับท้องเล็กๆเป่าลมค่ะกดแขนแล้วดึงตัวกลับมาค่ะสไลด์กลับมาให้อยู่เหนือหัวเข่าโรลเลอร์อยู่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยนะคะเราเลยไปถึงหัวเข่าไม่ได้เหรอคะค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราจะออกกำลังกายทุกท่าเลยค่ะเราจะเน้นที่จะกดทับหรือว่าทำให้หัวเข่าหรือว่าข้อตรงนี้มีปัญหาค่ะก็คือเราจะไม่ไปถึงหัวเข่าเพราะเราจะไม่ไปกดทับเขาใช่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้เจ็บเข่าได้สบายทีนี้มีออปชั่นค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อคอได้เสร็จเนี่ยหรือว่ากล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนี่ยมันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะทีนี้คุณตุ๊กลองบิดปลายเท้าออกด้านนอกก่อนนะคะไปแล้วนะนี้ใช่โอเคแล้วก็ต้นขาจะแบกออกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้นขานะคะตรงฟีเมอร์หรือกระดูกฟีเมอร์เนี่ยมันก็จะบิดออกตามนะคะทีนี้ลองสไลด์ใหม่เลยค่ะกดท่อนแขนค่ะแล้วดันไปด้านหน้าแล้วสไลด์ตัวลงไปก็จะโดนอีกเหมือนอีกจุดหนึ่งใช่คือแบบบ้านๆก็เหมือนโดนเส้นหนึ่งอย่างนี้ใช่ค่ะโอ้สบายอะค่ะโอเคทีนี้ลอง
บิดเข่ากลับเข้ามานะคะบิดขากลับเข้ามาเข่าตามแล้วก็ปลายเท้าตามเข้ามาข้างในเข่าบิดเข้าใช่ค่ะแต่จิ๊บขาเราบิดจากข้อต่อตรงกระดูกด้านบนนะคะจากนั้นค่อยๆสไลด์ตัวใหม่เลยค่ะอุ้ยก็ขยับไปโดนอีกจุดนึงอ่ะใช่จุดนี้ปวดมากสบายมากเลยค่ะคุณตุ๊กใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณตุ๊กวิ่งทุกวันใช่ไหมคะอ๋อตุ๊กก็เลยจะค่อนข้างปวดใช่หน้าขาก็จะใช้เยอะอยู่ค่ะสบายมากคุณผู้ชมลองทำดูทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะโอเคอย่างนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีโฟมโรลเลอร์ถูกไหมคะอันนี้จะไม่มีอุปกรณ์ทดแทนได้ดีนะใช่ค่ะไม่ได้ดีเท่าค่ะโฟมโรลเลอร์หาได้ที่ไหนอะคะคุณเปิ้ลจริงๆแล้วเนี่ยตัวโรลเลอร์เองอะมันจะมีหลายบริษัทที่เขาทำเลยค่ะแต่ว่าที่สุดเรียกเลยนะที่แผนกกีฬาก็มีค่ะจะมีอันสั้นค่ะก็อันยาวก็มีบ้างตามบางสาขาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตัวอย่างใช่ค่ะจากนั้นค่อยๆคุกเข่าค่ะแล้วค่อยๆลงจากนี่คือท่าออกให้ถูกต้องด้วยก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บค่ะคุกเข่าแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ค่ะท่านี้ก็เห็นชัดๆแหละว่าช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาหน้าขาเป็นการขาแขนก็ได้ทำแพ้งเนาะใช่หน้าท้องก็เกร็งนะเมื่อกี้เกร็งท้องด้วยทำอะไรบ้างคะประโยชน์ประโยชน์นอกอันนี้เราเห็นชัดแล้วก็คือยืดกลุ่มกล้ามเนื้อคอได้เสร็จสบายหน้านะคะทุกจุดแล้วก็สร้างความแข็งแรงของสะบักนะคะไหล่แขนแล้วก็จริงๆก็มีหน้าท้องเล็กๆเพราะว่าเวลาเราทำตัวให้เป็นวันลองไลน์เราก็จะต้องใช้หน้าท้องนิดนึงให้แกนกลางตัวแข็งจะท่อนเดียวกันใช่ค่ะจำนวนครั้งทำยังไงค่ะเหมือนกันค่ะก็คือ30วินาทีนะคะแต่ว่าทำไม่เกิน2นาทีเหมือนกันเหมือนกันท่าที่เหมือนนวดต้องทำให้พอดีไม่มากไปนะคะแล้วก็ไม่น้อยไปแล้วก็มีขาตรงๆแล้วก็บิดหัวเข่าออกแล้วก็บิดเข้าบิดออกอย่างนี้ใช่แต่ละอันก็ประมาณ30วิได้หมดนะคะซึ่งเวลาเราบิดเราก็จะได้จุดกล้ามเนื้อต่างๆใช่เปลี่ยนกล้ามเนื้อแต่ละจุดไปสบายมากเลยคือพิลาทิสเนี่ยเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ในกีฬาเดียวกันเนอะเหมือนถ้าอย่างเราไปวิ่งอย่างเงี้ยเราก็มายืดเส้นต่างหากแต่นี่ทำไปได้เลยทั้งสองการเขาจริงๆแล้วท่าเหล่านี้เนี่ยการจัดเตรียมท่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะเราที่นี่มีทั้งเป็นกลุ่มแล้วก็เป็น private ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปติดตามได้นะคะในทาง Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยกายาโยคะพิลาทิสวันนี้ขอบคุณครูปื้มมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาฝึกกันต่อนะคะแต่ช่วงนี้เราต้องพักกันแป๊บนึงแล้วค่ะช่วงหน้ามีสาระดีๆรออยู่ในพบหมอค่ะซุปเปอร์ทวีซับกสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการป้องกันร่างกายจากสารพิษของคุณผู้ชมค่ะร่างกายของเราสิ่งแวดล้อมของเราทุกวันนี้นะคะเต็มไปด้วยสารพิษแล้วก็มลพิษแล้วไม่ได้ไกลตัวเลยค่ะใกล้ๆตัวเริ่มตั้งแต่เครื่องสำอางนะคะอาหารยารักษาโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันนี้ค่ะส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะภายในร่างกายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันการทำคีเลชันจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วคีเลชันคืออะไรแล้วก็ทำได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ความรู้ดีๆกันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะคุณอุบลเครือภักดีผู้อำนวยการด้านสุขภาพของ Bangkok Anti-Aging Center หรือว่า BAAC แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณตุ๊กเองเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะปัจจุบันนี้คีเลชั่นคนนิยมทำเยอะเนาะเยอะมากมันง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคีเลชั่นคืออะไรคะ
chelation หมายถึงการรักษาสุขภาพอย่างนึงอ่ะนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในการล้างสารพิษออกจากร่างกายของเราค่ะเรื่องนี้โดยตรงเลยโดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะ chelation จริงๆแล้วมันเป็นชื่อปฏิกิริยาถูกมั้ยคะคือการเอาสารอะไรบางอย่างเข้าไปร่างกายทางเลือดแล้วก็ดึงโลหะหนักออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าการทำคีเลชันค่ะจริงๆแล้วคีเลชันน่ะมันเป็นชื่อปฏิกิริยาเหมือนคุณตุ๊กพูดถึงนะคะแต่ปัจจุบันกลายเป็นชื่อการรักษาแบบนึงละอ๋อสมมติว่าชื่อวิธีชื่อวิธีการรักษาเช่นอยากทำคีเลชันสัก10ครั้งประมาณอย่างนี้นะคะคำว่าคีเลชันเนี้ยจริงๆการรักษานี้เขาใช้ในการล้างสารพิษออกจากร่างกายซึ่งตัวคีเลชันมีความหมายมาจากการล้างพิษนั่นเองนะคะรากศัพท์ของมันคือแปลว่าการหยิบจับการหยิบจับใช่คีเลตในการล้างนะคะแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าปัญหาในสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณตุ๊กเกริ่นเอาไว้นะคะที่บอกว่ามันมีโอกาสได้สัมผัสสารพิษเยอะเราหลีกเลี่ยงมลพิษแบบนี้ไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช้าขึ้นมาต้องทาลิปสติกแต่งหน้านั่นก็คือสารเคมีเต็มๆมีส่วนแล้วมีโลหะหนักอยู่ด้วยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะแล้วซ้ำร้ายก็คือว่าพอเราทาลิปสติกเนี่ยซึ่งมีโลหะหนักปอมปนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องแบบมาดื่มกาแฟอีกทุกเช้าค่ะใช่ค่ะโอกาสในการเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยกาแฟก็มีเหรอคะใครๆก็มีค่ะกาแฟนี่คือจากแก้วหรือจากตัวกาแฟโทษทีนะคะความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้มีอยู่เยอะนะคะทั้งอาหารอากาศแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั่วๆไปทุกอนูทุกอนูที่เราใช้ชีวิตอยู่ใช่ค่ะแล้วใครที่จะต้องมาทำคีเลชันพูดอย่างนี้เหมือนต้องมาทำทุกคนเลยเหรอคะ คนไข้แบบไหนที่ต้องมาทำคีเลชันคะเอาเป็นว่าทุกคนมีโอกาสสัมผัสสารพิษนะและการทำคีเลชันไม่ได้ต้องรอให้อาการหนักทำได้ทุกคนสามารถทำได้ค่ะซึ่งคุณหมอก็จะตรวจร่างกายก่อนปริมาณมันจะแตกต่างกันที่ว่าความจำเป็นในการทำจะมากน้อยแตกต่างกันไหมซึ่งจะอยู่กับอาการและปัญหาของคนไข้แต่ละคนค่ะคุณตุ๊กงั้นคุณอุบลช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่ากระบวนการในทำคีเลชันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกสำหรับคนที่ไม่เคยทำอ๋อโอเคได้เลยค่ะเบื้องต้นนะคะการเข้ามาที่คลินิกที่จะเริ่มทำคีเลชันได้มากน้อยเท่าไหร่จำนวนกี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนอ๋อจำนวนครั้งที่ต้องทำแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอันดับแรกตรวจร่างกายก่อนค่ะค่ะตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บหมอก็จะทราบแล้วว่าปัญหาในการรับสารพิษของเรามีมากน้อยเท่าไหร่ตรวจร่างกายโดยการซักประวัติหรือว่าเจาะเลือดเลยคะร่วมกันทั้งสองอย่างเลยค่ะการซักประวัติก็จำเป็นค่ะค่ะเช่นสถานที่พักอาศัยทำอาชีพอะไรที่อยู่อาชีพอะไรไลฟ์สไตล์ชอบดื่มหนักไหมเที่ยวคืนบ่อยไหมดื่มแอลกอฮอล์ไหมทานอาหารแช่แข็งแล้วมาอุ่นหรือเปล่าหรือทานอาหารสดใหม่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะรู้หมดเลยรู้หมดเลยค่ะก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือเรารับทุกวันใช่ไหมคะจบจากการซักประวัติเสร็จปุ๊บแน่นอนค่ะต้องมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อจะดูปริมาณสารพิษเหล่านั้นนะคะโดยการเจาะเลือดนั่นเองนะคะการเจาะเลือดส่งตรวจแล้วก็ในวันนั้นเราสามารถที่จะตรวจการตรวจสุขภาพอย่างหนึ่งคือการตรวจไลฟ์บัตอนาลิซิสค่ะคุณตุ๊กค่ะค่ะก็จะสามารถที่จะแจ้งผลได้ทันทีเหมือนกันแสดงว่าถ้าเราตรวจคีเลชันโดยวิธีไลฟ์บัตอนาลิซิสคือเอาเลือดไปวิเคราะห์เนี่ยรู้ผลวันนั้นเลยรู้ผลวันนั้นภายในชั่วโมงนั้นเลยไหมคะแล้วทำคีเลชันต่อได้เลยไหมทำต่อได้เลยค่ะโอ้เร็วมากค่ะไหนๆก็มาถึงนี้แล้วนะคะก็อยากจะรู้จักคีเลชันให้มากขึ้นแล้วที่ฟังมาไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตตรวจเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้ตื่นเต้นเลยค่ะไม่รู้ว่าในร่างกายมีโลหะหนักเยอะขนาดไหนเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณอุบลค่ะมาแล้วค่ะโอเคเลยค่ะต่อจากนี้เนี่ยเราจะเป็นขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เลือดตามแบบของไลฟ์บัตอนาลิซิสนะคะหมายถึงการตรวจเลือดสดที่กำลังทำงานอยู่ในร่างกายเราข้อดีคือจะรายงานสถานะที่เป็นปัจจุบันมากๆโอ้ปัจจุบันจริงๆไลฟ์บัตชอบคำนี้จังเลยใช่ค่ะอันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะตุ๊กเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วนะคะเวลาเขาจะทำคนไข้เจ็บตัวเนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่าง่ายนิดเดียวคุณเคยใช่ไหมคะมีเข็มเล็กๆใช่ไหมคะไม่เอาแซลฟี่อุบลนั่นแหละค่ะเป็นเข็มเล็กๆนะคะใช้มือข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ค่ะก็
ก็บจากปลายนิ้วเราหยดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเลือดนี้ก็จะเป็นตัวแทนละเป็นการส่งตัวแทนมาใช้เข็มใหม่ตลอดนะคะโอเคปึ๊บคราวนี้นะคะนะกลัวเหรอคะคุณตุ๊กไม่กลัวค่ะไม่รู้สึกเลยเท่านี้เองค่ะเข็มเล็กมากนะคะเข็มเล็กมากใช่ค่ะแล้วก็พี่ก็จะขอเลือดนิดเดียวเคยตรวจเลือดก่อนที่จะบริจาคเขาต้องตรวจความสมบูรณ์ก่อนอ่ะไม่ก็เจ็บมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าอันนี้เข็มเล็กกว่าอีกเหรอคะเข็มเล็กกว่าค่ะเข็มเล็กกว่าแล้วเจาะตื้นกว่าค่ะลักษณะเป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆกับการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดค่ะแต่เพียงแต่ว่าของที่ตรวจตามโรงพยาบาลเราจะนับเป็นปริมาณแต่แบบนี้เราจะนับเป็นเชิงคุณภาพอะค่ะค่ะดูเป็นภาพโอเคเห็นไหมครับก็ดูกลมสวยดีนะใช้ได้ค่ะใช้ได้สวยดีโอเคค่ะเห็นไหมคะคุณตุ๊กที่ลูกที่คุณตุ๊กเห็นนะคะกลมๆนั่นคือเม็ดเลือดแดงเราค่ะถ้าเปรียบเสมือนรถก็คือเป็นรถบรรทุกชั้นดีทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายค่ะตะกี้พี่อุบลเจาะจากปลายนิ้วค่ะมันเป็นแค่หยดเดียวเล็กๆจากเส้นเลือดฝอยเราค่ะเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยขนาดผ่าศูนย์กลางเท่าเส้นผมเองนะคะคุณตุ๊กแต่เขาเป็นตัวแทนของเลือดทางร่างกายได้ใช่ค่ะเป็นการแซมปิ้งออกมาเพราะว่าเลือดเนี่ยเราถูกบีบออกจากหัวใจเหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันถูกไหมคะก็จะเซอร์คูลเลตหมุนเวียนไปทั่วร่างกายเรานะคะหน้าที่ของเขาคือขนส่งออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงร่างกายเรามีคุณสมบัติ3อย่างที่เราต้องดู1รูปร่างน้องกลมส่วนใหญ่กลมไหมคะกลมค่ะก็จะมีบางตัวที่เป็นลีลีถ้าจริงๆแล้วดีที่สุดเนี่ยจะไม่มีลีลีเลยหรือว่ามีได้คะจริงๆแล้วต้องกลมป๊อกเท่ากันหมดแต่ถามว่าลีลียอมรับได้ไหมยอมรับได้ค่ะในบางส่วนที่มันจะมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนเรื่องของบางช่วงนะคะผู้หญิงบางช่วงอาจจะเป็นอยู่ในช่วงรับระยะรอบเดือนทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูคือในส่วนของแบ็คกราวด์ที่เป็นสีดำอะค่ะถ้ามันเคลียร์ดีนะคะก็จะเห็นเป็นเคลียร์ไม่เห็นจุดขาวๆเยอะเหมือนกันนะเหมือนเวลาเราไปเอ็กซเรย์ถ้าฟิล์มสีดำเรียกว่าปอดแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าปอดเป็นฝ้าๆเรียกว่าปอดอักเสบเช่นเดียวกันถ้าน้ำเลือดเราเคลียร์สีดำแบ็คกราวด์เราเป็นสีดำก็เลือดเราจะใสสะอาดค่อนข้างเคลียร์อันนี้คือตัวน้ำพลาสมาเหรอคะอันนี้สูงเกินใช่ค่ะโอ้คุณตุ๊กเก่งมากเลยสับแพทย์เลยพลาสมาน้ำเลือดค่ะนั่นหมายความว่าอันนี้เยอะถือว่าเยอะนะเพราะเราจ่อมาหยดเดียวอะไรคะที่เป็นจุดๆเรียกส่วนเกินที่ไม่ถูกย่อยเอาไปใช้คือเช่นเราสันนิษฐานความรวมว่ามันเป็นสารพิษเราเรียกว่าสารพิษที่จะแนะนำให้คุณตุ๊กทำเฮเลชันหนักด้วยแสดงว่าอย่างเงี้ยควรทำโลหะละถูกต้องคิวเลชันมากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่มันแวบๆเลยเป็นประกายก็คือเหมือนอันเล็กๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ใหญ่หน่อยต่างกันค่ะคุณตุ๊กอันนี้คืออะไรคะตัวเล็กๆนี่คือไขมันไขมันที่ล่องลอยอยู่ในน้ำเลือดเราทันทีที่คุณตุ๊กไปทานอาหารหลังภายใน4ชั่วโมงค่ะจะเจอได้บ้างถือว่าปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเจอเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นบางคนไปทานก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาเนี่ยโหไขมันเมื่อคืนที่เราคุยกันเราทานหมูปิ้ง30ไม้ตอน4ทุ่มยกตัวอย่างภาพนี้ค่ะคุณต้องชะลอภาพนี้นะคะนี่เป็นน้ำนมเลยค่ะอันนี้คือมันมากมันมากโอ้ถ้าเรามาตรวจถ้าพวกเรามาตรวจกันเนี่ยก็จะทำให้ได้แบบประโยชน์เอาไปใช้งานได้เลยค่ะว่าเย็นนี้จะต้องเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้แล้วสำหรับตุ้งนะคะวันนี้ก็ได้ทราบวิธีดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้ด้วยอย่างบางคนเนี้ยรู้เลยว่าทานอาหารไขมันเยอะไปแต่ของตุ้งเนี่ยจะเป็นเรื่องโลหะหนักต้องดื่มน้ำเยอะๆทำคีเลชันแล้วก็นอนหลับพักผ่อนมากกว่านี้โอ้โหวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะคะตุ้งเชื่อว่าเลือดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ในเมื่อมีวิธีตรวจที่ง่ายๆแล้วก็รู้เท่าทันโรคแล้วเราจะได้ดูแลตัวเองแก้ไขอีดิตก่อนที่จะกลายเป็นโรคใหญ่ๆนะคะที่ BASC แห่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณอุบลมากๆเลยค่ะแต่ยังไงของตุ๊กต้องทำคีเลชันอีกหลายครั้งแต่ต้องมารบกวนอีกขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทางตุ๊กขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกวิธีนึงค่ะที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เติมให้สุขภาพเราดีขึ้นนั่นก็คือกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งไปดูกันนะคะว่าวันนี้เมนูอะไรพักกันสักครู่แล้วกลับมาค่ะกายใจสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีทำซุปมะเขือเทศกันค่ะนอกจากอร่อยแล้ววิตามินเพียบเลยนะคะหลังจากนั้นไปฟิตกายฟิตใจด้วยการฝึกพิลาทิสกันค่ะช่วงพบหมอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักการกำจัดโลหะหนักด้วยการทำคีเลชันและปิดท้ายด้วยกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งซูชิแหนมแสนอร่อยแต่ได้สุขภาพรอคุณอยู่ติดตามนะคะวันอาทิตย์นี้8โมงเช้าทางNow 26ค่ะ
าซุปเปอร์ทวีทรัพย์กสิกรไทยดอกเบี้ยแรงรับเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นที่500บาทจากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะวันนี้กายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งของเราจะนำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพเป็นเมนูซูชิแหนมเมนูซูชิแหนมในวันนี้ประกอบไปด้วยแหนมตัวนี้จะทำจากเห็ดนางฟ้าก็เวลาถ้าหากว่าเข้าเทศกาลเจหรือว่าใครที่ทานเจแล้วการที่เราจะเอาแหนมมาหมักนั้นเราก็ไม่ต้องใส่เป็นพวกกระเทียมเข้าไปนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตัวของแครอทแล้วก็มีตัวของเซอร์เรลี่แล้วก็เป็นพริกยักษ์แดงเหลืองหลังจากนั้นก็จะมาเป็นตัวแครอทสับบดละเอียดแล้วก็ตามด้วยตัวของสาหร่ายในวันนี้หลายๆคนก็คงจะแปลกตาไปสักนิดนึงว่าซูชิของเรานั้นไม่มีข้าวเพราะวันนี้เราจะใส่ผักแทนนั่นก็คือผักสลัดนั่นเองก็จะมีผักสลัดคอสผักสลัดที่เป็นเรดโอ๊กแล้วก็จะมีในส่วนของตัววัตถุดิบที่ให้เห็นอันนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้ทุกท่านหันมารับประทานผักเพื่อสุขภาพที่เป็นผักเกษตรอินทรีย์หรือว่าเป็นผักออร์แกนิกนั่นเองเพราะว่าเมื่อรับประทานไปแล้วตับจะได้ไม่ต้องทำงานหนักแล้วก็มาดูตัวที่สำคัญที่สุดเลยในการที่ทำให้ซูชินั้นเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นนั่นก็คือตัวของน้ำจิ้มนั่นเองน้ำจิ้มตัวนี้ทำง่ายมากๆเลยก็มีโชยุมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีมะนาวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าในการทำซูชินั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างวิธีการทำเราก็นำแผ่นสลายวางลงไปบนไม้พันแล้วเราก็จะตามด้วยผักแทนข้าวแล้วก็ใส่ผักสลัดคอสลงไปการใส่ผักนั้นใส่ได้จำนวนมากเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับสารพวกไฟเบอร์แล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีระบบย่อยที่ดีระบบขับถ่ายที่ดีแล้วเราก็สลับไปด้วยตัวเรดโอ๊กตัวเรดโอ๊กเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในส่วนที่ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ติดหวัดได้ง่ายตัวผักตัวนี้เป็นตัวที่มีวิตามินสูงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยแล้วเราก็จะตามด้วยตัวของแครอทตัวแครอทนั้นก็นอกเหนือจากที่เราได้วิตามิน A แล้วก็บำรุงสายตาแล้วก็ยังบำรุงในเรื่องของระบบสื่อประสาทด้วยในมื้อนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ผักครบ5สีเลยทีเดียวถ้าบางท่านต้องการให้ระบบย่อยดีมากขึ้นก็ใส่พวกกะหล่ำปลีม่วงลงไปบ้างก็ได้แล้วก็ตามด้วยตัวเซอร์เรลี่ก็จะช่วยเพิ่มรสชาติทำให้ซูชิแหนมในวันนี้เป็นซูชิที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ตัวเซอร์เรลี่นี้ก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของช่วยลดความดันโลหิตสูงด้วยซูชิเป็นอาหารที่ง่ายแต่ให้ประโยชน์สูงแล้วก็ตามด้วยพริกยักษ์แดงเหลืองเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่แหนมลงไปเราก็เอาแหนมมาใส่ลงไปอยากจะบอกว่าซูชิแหนมตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของระบบย่อยทำให้ระบบย่อยเนี่ยทำงานดีมากขึ้นเพราะว่าจะได้เอนไซม์จากความเปรี้ยวของแหนมความเปรี้ยวก็มาจากข้าวแล้วก็มีข้าวกล้องในการหมักแล้วก็ใส่เกลือลงไปตอนหมักแหนมหลังจากนั้นเราก็จัดเรียงให้ดี
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะพันซูชิเวลาพันเราก็ให้เอาไม้เนี่ยครอบคลุมนี่ถึงข้างล่างอย่างนี้แล้วก็รวบเข้ามาใช้ไม้ไผ่รวบเราก็จะดึงค่อยๆดึงเข้ามาดึงก็คือดึงแผ่นเสื่อให้ถอยหลังลงไปแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความแน่นเราก็จะดึงถอยหลังดึงซูชิถอยหลังกันนิดนึงแล้วก็พอมาถึงช่วงปลายแล้วเราก็จะใช้น้ำดื่มสะอาดทาตรงปลายเพื่อให้แผ่นสาหร่ายนั้นติดกันเราก็จะเช็คสอบความแน่นอีกทีนึงถ้าหากว่าเรารู้สึกไม่แน่นเราก็ดึงถอยหลังใหม่แล้วก็พันทีนี้กลับอีกทีนึงเอาล่ะเรียบร้อยเราจะได้ตัวซูชิแหนมเพื่อสุขภาพทีนี้เราก็พักไปก่อนแล้วเราก็นำจานที่จะเตรียมขึ้นซูชิมาไว้ด้านหน้าทีนี้เรามาเตรียมจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยดีกว่าน้ำที่เราคนจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วถ้าหากจะเพิ่มรสชาติก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเขาบอกว่าจริงมันหอมมากแล้วก็ตามด้วยแครอทสับท่านอาจจะใส่ผักชีหรือว่าเป็นเครื่องหอมต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นซูชิกันก็ก่อนหั่นเราก็ตรวจสอบอีกทีนึงว่าปลายของตัวสาหร่ายนั้นประกบกันดีหรือไม่ถ้าประกบกันยังไม่ดีเราก็ใช้น้ำทาลงไปอีกนิดนึงเพื่อเวลาพันจะได้ไม่แตกเราก็หั่นที่ครึ่งตัวก่อนมีดที่ใช้ควรเป็นมีดที่มีความบางแล้วก็คมเพราะว่าแผ่นสาหร่ายเนี่ยเมื่อโดนอากาศแล้วมันก็จะออกเหนียวไปสักนิดนึงแล้วก็มาหั่นอีกครึ่งนึงแล้วก็หั่นพอดีคำเสร็จแล้วเราก็จัดวางเมนูซูชิแหนมนี้ทุกท่านก็สามารถทำรับประทานเป็นอาหารทานเล่นก็ได้ระหว่างมื้อถ้าหากว่าเราเกิดหิวขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เข้าสู่มื้อหลักเพราะว่าซูชิแหนมนี้ท่านรับประทานแล้วก็จะไม่อ้วนไม่มีคอเลสเตอรอลเนื่องจากว่าเป็นซูชิที่ไม่มีแป้งเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วในวันนี้กับซูชิแหนมเพื่อสุขภาพแล้วเรามาพบกับเมนูเพื่อสุขภาพ
กันอีกครั้งในอาทิตย์หน้ากับกายใจและสไตล์คุกกิ้งค่ะเมนูสุขภาพแปดคำทานเองได้ง่ายแถมอร่อยด้วยในกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งค่ะวันนี้นะคะเราได้ทราบว่ามีเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับร่างกายขนาดนี้นะคะตรวจพบสิ่งผิดปกติได้แบบง่ายๆไม่ต้องเจ็บตัวและที่สำคัญนะคะถ้าเรารู้สิ่งผิดปกติในร่างกายได้เร็วรักษาง่ายและมีโอกาสหายค่ะเพียงแค่คุณนะคะรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้น BAC เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่จะดูแลสุขภาพเราได้เพราะว่าถ้ากายและใจของเราเป็นสุขนะคะร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะกลับมาพบเรื่องราวดีๆกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์8 โมงเช้าทางNow26กับกายใจค่ะ